ไฟล่ะเอาของฟ้าเรานี่ล่ะไฟอยู่เดียวเล่นไฟข้าบนิดไฟที่เราล้มกันอยู่ผมจะทำอะไรขอข้าได้ไหมครับขอบคุณครับเทียบกับในเมืองแล้วในเมืองก็อากาศถือว่าเกณฑ์ดีเห็นระยะเป็น10กิโลนะครับอากาศในเมืองนี่อยู่ในมาตรฐานแล้วสำหรับเฉลิมพระเกียรติเนี่ยวันนี้จากที่ดูจุดฮอตสปอตเนี่ยมี8มีจุดเดียวมีจุดเดียวแต่ค่าของฝุ่นละอองยังสูงก็อยากจะให้ไปดูแผนที่จุดฮอตสปอตที่อยู่รอบๆเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเฉลิมพระเกียรตินี่เป็นจุดที่ตั้งที่อยู่ติดกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งแถบเลยนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่เราในฮอตสปอตไม่มีแต่เพื่อนบ้านเราเนี่ยคือแดงเถื่อนหมดเลยนะครับทีนี้ปัญหาหมอกควันเนี่ยถึงแม้ว่าฮอตสปอตเราจะน้อยเนี่ยแต่หมอกควันเนี่ยให้ท่านไปดูแผนที่หมอกควันของกรมอุตุเนี่ยนะครับมันจะเป็นหมอกควันขนาดใหญ่ก็จะเคลื่อนตัวซึ่งการเคลื่อนตัวเนี่ยถึงแม้ว่าการเผาไหม้เราน้อยก็จะเคลื่อนมาจากที่อื่นนะครับอันนี้เนี่ยในทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่ฤดูที่ต่อกับฤดูร้อนเนี่ยครับหน้าหนาวต่อฤดูร้อนเนี่ยหมอกควันก็มีอยู่แล้วแต่จะไม่มากขนาดนี้แล้วก็อยู่ในระดับสูงแต่ช่วงนี้มันเปลี่ยนฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมันน่าจะอากาศเย็นอยู่ความกดอากาศก็จะกดหมอกควันเนี่ยมาอยู่ในระดับล่างนะครับซึ่งก็อันนี้ทางถึงแม้ฮอตสปอตเราจะควบคุมได้แล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนอยู่นะครับทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยก็ได้ออกรณรงค์แล้วก็แจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นควันนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าปัญหาคงจะต้องพูดคุยกันในระดับนโยบายข้างบนนะครับเพราะ